รถไฟเนี่ยจากศาลายาเนี่ยไปที่รามาธิบดีใช่ไหมครับพี่เนค่ะพี่เนมีอะไรอยากจะพูดถึงน้องๆในวันนี้ไหมครับนี่รถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้วอยากให้เห็นรถไฟครับว่าเราเนี่ยได้เซอร์ไพรส์น้องๆซึ่งยังอุบไว้ก่อนเราต้องขออุบไว้ก่อนว่าคืออะไรน่ะเรียกแล้วจากที่ดูสายตาน้องๆตอนนี้คือน้องๆง่วงมาแล้วครับมาแล้วซึ่งผมพูดเลยนะครับว่าเราเนี่ยได้จัดการเซอร์ไพรส์น้องๆโดยการล็อกโบกี้เอาไว้ให้เป็นโบกี้ของ ER เลยทีตากล้องเชิญเดินครับตากล้องปีพี่คือขึ้นรถไฟรวมเลย อยู่ข้างๆคุณป้าคุณตาคุณยายกับคุณป้าก็ระวังน้องเราก็จะบอกไม่ถูกว่าเอารับน้องเอาคุณป้าก็งงเอ๊ะรับน้องอะไรบนรถไฟครับมาขึ้นตากล้องเชิญขึ้นครับตากล้องพี่อุ่นตากล้องครับพี่เนพี่เนเลยพี่เนค่ะอันนี้ก็คือโลโบกี้ที่เราเซอร์ไพรส์น้องด้วยการจองโบกี้ล็อกไว้เลยซึ่งแต่ละปีที่ผ่านมาอีก2ปีที่แล้วคือไม่มีนะคะคือพวกพี่ต้องนั่งกับโบกี้รวมกับคนทั่วไปอันนี้ถือว่าพิเศษสุดๆสำหรับน้องเจน3พิเศษปีแรกเลยที่ทำอย่างนี้ใช่ครับค่ะเราไปดูบรรยากาศน้องๆกันก่อนดีกว่าไปทำสัมภาษณ์น้องๆไปดีกว่าน้องเป็นยังไงบ้างใช่ครับค่ะที่เท่าที่เห็นเนี่ยมีเรามีงานจัดตกแต่งโบกี้ด้วยนะหนึ่งป้ายค่ะไงเมื่อทุกคนกำลังตื่นได้กันการขึ้นรถไฟเรามาขอสัมภาษณ์ดีกว่าขอสัมภาษณ์นิดนึงนะค่ะรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็ดีใจค่ะไม่รู้จะพูดอะไรเลยดีใจค่ะไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะสัมภาษณ์น้องมีความตื่นเต้นแบบดีใจจนไม่รู้จะพูดอะไรขออีกคนนึงค่ะอ้าวกินข้าวอยู่สัมภาษณ์ไม่ได้พี่ชาเอมค่ะพี่ชาเอมรู้สึกยังไงบ้างคะดีใจมากค่ะมีอะไรจะพูดถึงแฟนๆที่ชมอยู่120,000วิวไหมครับโอ้โห120,000วิวหรอคะอะไรดีอะอยากให้มาเป็นรุ่นน้องค่ะโจยๆมาเป็นรุ่นน้องมาสาวกันได้นะคะมาถึงแก๊ง3-4หนุ่มจตุรเทพอันนี้ไม่ได้เลยพลาดไม่ได้เราจะพลาดไม่ได้พี่โป้งคะรู้สึกเป็นไงบ้างคะวันนี้ก็ตื่นเต้นครับง่วงด้วยครับตื่นกี่โมงคะเขานัด6 โมงตื่น5:45ครับตื่นมาเซฟผมนี่เองค่ะน้องการค่ะเป็นไงบ้างคะมวนท้องนิดหน่อยครับไม่มวนท้องครับเป็นไรครับปวดท้องตื่นเต้นครับตื่นเต้นน้องบิ๊กค่ะเป็นไงบ้างคะอ๋อก็ตื่นเต้นนิดหน่อยครับปวดท้องปวดท้องน้องโมดค่ะน้องโมดรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีครับผมตื่นเต้นอันนี้ระหว่างขึ้นรถไฟเราก็จะมีกิจกรรมพิเศษนะคะเจอกิจกรรม
ฮะอ่ะเมื่อกี้นะครับพี่แบ็คก็เดี๋ยวถ้าเกิดผู้ชมทางบ้านถ่ายรูปหน่อยครับถ่ายรูปถ่ายรูปอุ่นๆถ่ายรูปให้หน่อยครับถ้าเกิดท่านผู้ชมทางบ้านไม่ได้ยินก็คอมเมนต์มาด้านล่างเลยนะครับผมเดี๋ยวทีมงานจะบอกผมเองว่าคอมเมนต์มาว่าได้ยินหรือว่าไม่ได้ยินนะครับอันนี้ก็จะเป็นการถ่ายรูปที่ลึกนะครับพี่เชฟข้างหน้าเลยครับผมก็ในวันนี้นะครับพูดเลยว่าเราก็จะมีการถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายนะครับเพื่อให้น้องๆเจน3นะครับได้เก็บเป็นความทรงจำที่สวยงามแล้วก็เป็นความทรงจำที่ผมคิดว่าน้องๆเจน3คงจะไม่มีวันลืมเลยใช่ไหมครับพี่เนยครับเป็นความรู้สึกที่ตอนพี่เป็นพี่นี่พี่ประทับใจมากรู้สึกว่าเฮ้ยการที่เราจะข้ามไปเรียนรามาโดยการขึ้นรถไฟเป็นอะไรที่โอ๊ยเราไม่เคยเห็นใช่ๆแล้วก็น้องๆบางคนเนี่ยก็อาจจะเพิ่งเคยนั่งรถไฟเป็นครั้งแรกครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากที่ได้นั่งรถไฟเกิดมายังไม่เคยนั่งรถไฟเลยมีการแบบมองน้องมุกมองหน้าเรามีคนมองหน้าเราตกตาเมื่อไหร่จะถามทันใดสวัสดีค่ะมีความรู้สึกไงกับงานวันนี้คะตื่นเต้นมากค่ะมีอย่างอื่นอยากจะบอกใครผู้ชมทางบ้านไหมคะอยากจะบอกว่ามาถ่ายรูปกันเยอะๆนะคะมาแต่งงานตั้งแต่กี่โมงคะตีสี่ค่ะความพยายามของเด็กเรานี่เองคนต่อไปค่ะเป็นไงบ้างคะตื่นเต้นมากค่ะค่ะน้องบีมคะพี่อยากจะขอ3คำกับวันนี้3คำวันนี้3คำวันนี้เรามีเสร็จ3คำมาแย่แล้วรวมหัวมีการรวมหัวขึ้นให้5วิ5 4 3 2 1 3คำค่ะเอาบีม3คำค่ะเนี่ยบีมหายเลยเนี่ยบีมทำมา3คำ1 2 3ตื่นเต้นมากมีความเรามาถามน้องตุ้นดีกว่าเดี๋ยวน้องตุ้นน้อยใจน้องตุ้นคะวันนี้มีใครมาบ้างเอ่ยมีพ่อกับแม่ค่ะแล้วก็มีขวัญใจเรามาหาคนต่อไปกันดีกว่าเนี่ยเราพูดเลยว่าเราเนี่ยเราต้องเป๊ะทุกสถานการณ์จริงๆใช่จะอยู่บนรถไฟก็จะมีการกินเกิดขึ้นนอกจากการกินครับผมในเมื่อทำผมอยู่เป็นไงบ้างคะวันนี้ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าทุกคนที่เห็นผักเปียกอยู่นี่ก็เป็นบาร์เบอร์กันอยู่2คนเนี่ยแหละค่ะจนไม่มีเวลาทำสวยให้ตัวเองก็เลยต้องทำบนรถไฟอะค่ะวันนี้ตื่นเต้นถามคนที่กินอยู่เป็นไงบ้างกินหมดหรือยังอร่อยครับหมูอร่อยน้องมิวคะรู้สึกยังไงบ้างคะก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้รับเขาเอ๊ะตอนนี้ก็เป็นกิจกรรมภายในรถไฟนั่นเองนี่ทำอะไรกันเอ่ยต้องมาถามน้องแบมเจนสี่กันหน่อยดีกว่าว่ากิจกรรมนี้มีกิจกรรมอะไรน้องแบมอธิบายกิจกรรมให้พี่ฟังหน่อยเนอะกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับว่าให้เราเขียนเกี่ยวกับความรู้สึกของเราที่มีต่อกิจกรรมนี้ที่เราอยากจะขอโทษอยากขอบคุณแล้วก็ความรู้สึกที่มีต่างๆให้กับพ่อแม่แล้วก็ตัวเองค่ะแล้วเราเขียนเสร็จแล้วเราจะใส่ซองจดหมายแล้วก็ให้ผู้ปกครองของพี่ๆเก็บไว้อ่านค่ะอ๋อถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะครับขอบคุณน้องแบมด้วยนะคะการจราจรค่อนข้างแคบครับตอนนี้การจราจรค่อนข้างแคบพื้นที่ค่อนข้างแคบไปนิดนึงแล้วก็ผ่านกันแล้ว
รีบเขียนกันนะคะรีบเขียนก่อนจะถึงสถานีเราไม่เขียนหรอคะอ๋อขอชาร์จอยู่เราถามดาวของเราคนล่าสุดหรือยังนี่ค่ะปีพี่เป็นดาวใช่ไหมปีนี้มีดาวของตัวเองเป็นดาวมหาลัยด้วยเป็นดาวมหาอันดับ2นี่เองค่ะขอเชิญน้องเทียนค่ะเป็นไงบ้างคะตื่นเต้นกับตอนมากลัวอันไหนตื่นเต้นกว่ากันคะตอนนี้ตื่นเต้นกว่าเตรียมพร้อมยังไงกับงานวันนี้คะก็ต้องดูแลตัวเองไม่ให้ตกรถไฟอะค่ะตกค่ะเขามีประตูลูกแล้ววันนี้ตื่นมาตีโมงเพื่อแต่งหน้าตีสี่ค่ะพี่พูดเลยว่าจับพี่เป็นพี่เลี้ยงหน้าน้องแน่นกว่าตอนประกวดเยอะเลยค่ะตอนประกวดหน้าไม่เท่านี้อาค่ะน้องสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะตอนนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตเหมือนกันค่ะนี่เคยนั่งรถไฟมาก่อนไหมเคยมาบ้างค่ะแต่ว่าแบบไม่เคยมานั่งพร้อมกับเพื่อนๆแล้วก็แบบบรรยากาศอะไรแบบนี้ค่ะรู้สึกไงกับการที่พี่เขาเซอร์ไพรส์ด้วยการเหมาโวกี้ให้เลยรู้สึกว่าดีใจมากเพราะว่าเห็นจากปีก่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็แบบใช่มีความลำบากต้องยืนโหดอะไรอย่างเงี้ยพอมาปีนี้ก็โอเคก็ดีอะค่ะใช่ค่ะเขียนใหญ่เลยพี่ไม่ถามอะไรมากพี่ขอ3คำกับงานวันนี้3คำนะ5 4 3ตอบ1ขอบคุณค่ะครับเดี๋ยวเรามาพักชมบรรยากาศกันสักนิดนึงดีกว่าว่าบรรยากาศรอบๆเป็นยังไงเนี่ยเราพาน้องๆข้ามฟากรถไฟกันเนี่ยน้องๆจะได้เห็นอะไรข้างทางหรือว่าบรรยากาศความอบอุ่นของครอบครัว ER ของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าที่ดูบรรยากาศนะคะพี่ก็จะขออธิบายว่าคำว่ารับน้องรถไฟคืออะไรรับน้องรถไฟของพวกเราคือการที่ปีหนึ่งใช่ไหมคะเราเรียนที่ศาลายาและปีสองเราจะขึ้นไปเรียนที่รามาเราจะเป็นการเปลี่ยนสถานที่เรียนอีกปีหนึ่งก็ได้รับน้องเข้าศาลายาแล้วแต่การที่เราจะขึ้นไปรามาเรายังไม่มีการรับน้องใช่ครับการรับน้องรถไฟคือการที่เราส่งน้องจากศาลายาไปที่รามาค่ะเป็นโดยการที่พี่ๆเนี่ยเป็นคนพาน้องๆไปเป็นการพาน้องไปรับน้องใหม่ที่รามาอีกรอบนึงใช่ครับจะมีความหมายว่าทำไมเราต้องขึ้นรถไฟซึ่งก็แน่นอนครับผมเนื่องจากว่าครอบครัวเราเนี่ยเป็นครอบครัวที่เราดูแลกันเนาะดังนั้นเนี่ยการที่รุ่นพี่เนี่ยพาน้องข้ามฟากไปมันก็เหมือนกับเราเนี่ยส่งน้องให้น้องได้เติบโตขึ้นไปอีกขั้นนึงแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับโดยเราเนี่ยใช้รถไฟเป็นเหมือนสื่อกลางในการที่จะพาน้องไปถึงความสำเร็จที่จะถึงใช่ครับผมซึ่งผมพูดเลยว่าความสนุกสนานเนี่ยไม่ได้หมดแค่ที่รถไฟแน่นอนเดี๋ยวถ้าถึงโรงพยาบาลรามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์อีกมากมายเลยครับผมอยากให้ทุกคนอยู่ดูไลฟ์จนจบงานเลยครับผมตอนนี้ก็น้องๆก็กำลังเขียนจดหมายถึงคนที่รักกันอยู่นะครับแล้วก็ที่เห็นด้านหลังก็จะเป็นพี่อุ่นพี่อุ่นเป็นตากล้องทุกงานนะครับผมพี่อุ่นมีอะไรจะพูดกับน้องๆเชิญหน่อยเชิญหน่อยไม่มีครับก็ยินดีกับน้องๆทุกคนนะครับที่ได้รับเสื้อกาวในวันนี้เนาะพวกพี่ๆก็ผ่านมาแล้วปีที่แล้วก็มีความภูมิใจอย่างมากเมื่อเรารับเสื้อกาวแล้วก็อยากให้ทุกคนมีเหมือนรับภาระหน้าที่มากขึ้นเนาะก็อยากให้ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองมากขึ้นนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่อุ่นมากครับผมคนนี้เป็นหัวงานหลักอีกคนหนึ่งที่เราจะขาดไม่ได้เองนั่นก็คือพี่แบ๊กค่ะพี่แบ๊กค่ะพี่แบ๊กพี่เนยไม่อยากพูดอะไรมากพี่แบ๊กพี่เนยอยากขอพี่แบ๊ก3คำครับสามคำเท่านั้นวันนี้เหรอค่ะ1 2 3ไม่ให้คิดนานไม่ได้อ่ะสาวขอพูดยาวๆขอพูดยาวๆนะคือวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ตอนที่ไปขึ้นรถไฟที่สถานีล่วงหน้าครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้ต้อนรับน้องๆบนรถไฟเนาะแล้วก็พอเรามาถึงศาลายาเนี่ยเราเห็นภาพน้องๆดีใจที่เรามีเป็น private bogey เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจรู้สึกชื่นใจว่าสิ่งที่เราเตรียมมาไว้ให้น้องๆเนี่ยมันมีความหมายกับเขาจริงๆนะครับซึ่งเราก็นึกถึงภาพตัวเองปีที่แล้วว่าเราขึ้นรถไฟขบวนชานเมืองเนี่ยแออัดกับทุกคนเลยแต่ปีนี้ก็เราทำให้บียอนกว่าเดิมนะครับก็เราก็ซื้อโบกี้
นะครับที่เป็น private bogey นะครับครับขอบคุณครับครับผมก็พี่แบ๊กก็เป็นคนที่ต้องตื่นเช้ามากๆเพื่อมาจัดใช่ครับผมแล้วก็โอ้ผมอยากให้เห็นบรรยากาศน้องๆตอนนี้มากเลยครับผมลองแพลนกล้องดูครับผมทุกคนก็ตั้งใจทำกิจกรรมนะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมดีๆระวังตะกอนจากเหนือว่ากิจกรรมที่เราให้น้องเขียนจดหมายถึงความรู้สึกที่อยากจะบอกใครนะคะสิ่งหนึ่งที่เรามีภารกิจให้น้องปีเจน2เจน3นี่คือภารกิจรักษาธงซึ่งคนที่จะรักษาธงของเรานั่นคือเป็นประธานรุ่นใช่มั้ยคะใช่ครับเป็นประธานรุ่นของเจน3ซึ่งก็มีความพยายามมากในการที่จะคอยรักษาธงไม่ให้ธงหายซึ่งกว่าธงเนี่ยกว่าระยะทางที่จะไปถึงไกลลามานี่คือมันไกลนะและการที่จะรักษาธงให้ไม่หายนี่ต้องขอถามพี่โอ๊ตแต่ว่าพี่โอ๊ตขอเชิญพี่โอ๊ตหน่อยพี่โอ๊ตคะพี่โอ๊ตจะรักษาธงยังไงคะให้ไม่หายอะไรนะครับถามว่าอะไรนะครับกิจกรรมที่เราให้พี่ทํานี่คือเป็นกิจกรรมรักษาธงใช่มั้ยแล้วพี่จะมีแบบอะไรที่ทําแบบเอ้ยเราจะรักษาธงไงให้ธงไม่หายง่ายๆเลยครับธงต้องอยู่ในมือผมตลอดเวลาถ้าธงไม่อยู่ในมือผมก็ต้องอยู่ในมือของพี่เคนเลยครับผมเรามีเลขากันแล้วนะคะต้องถามว่ารู้สึกไงที่การที่เป็นเลขาต้องถือธงมีความรู้สึกว่าเหมือนรับหน้าที่อันใหญ่หลวงมากเพราะว่าถ้าธงนี้หายเนี่ยไม่ต้องแล้วถ้ายังไม่ถึงรามาเนี่ยคือลงสถานีนั้นเลยนะครับผมว่าจะลงตั้งแต่สารยาแล้ว มีความแบบตัดเพาะตัดกำลังเองแต่ต้นน้องเจนสี่ของเราเนี่ยจะต้องนำธงไปถึงรามาธิบดีอย่างแน่นอนใช่เจนสามครับเจน3มุกเนี่ยเอ๊ะแล้วตึงโป๊ะแล้วพูดตรงๆเนี่ยไม่มีการแก้ใดๆเกิดขึ้นอันนี้คือเรากระตุ้นสติน้องว่าเอ๊ะฟังเราอยู่หรือเปล่าใช่มั้ยคะพี่พีถูกต้องครับก็เฮ้ยพี่อาบน้ำมาโอ้ยโดยที่การนั่งรถไฟครั้งนี้นะคะสถานีรับเริ่มต้นของเราคือรับน้องจากสารยาเพื่อจุดหมายปลายทางเราจะไปที่สถานีรามาค่ะโดยที่น้องจะไม่รู้สึกว่าน้องจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราจะเซอร์ไพรส์น้องหลังจากที่น้องลงไปแล้วคืออะไรใช่เพราะว่าเราทุกคนเนี่ยเก็บเป็นความลับอย่างดีใช่น้องจะไม่มีทางรู้แล้วที่เราอาจจะไม่รู้เองใช่เราก็อาจจะไม่รู้เองเลยด้วยค่ะโดยที่ระหว่างที่ถึงน้องถึงสถานีรามาแล้วเราจะมีเซอร์ไพรส์ต้อนรับน้องข้างหน้าต้องแอบว่าต้องแอบกระซิบว่าต้อนรับน้องข้างหน้าต้อนรับน้องข้างหน้าซึ่งพูดเลยว่าเป็นหนึ่งในภาพความทรงจำที่สำคัญของวันนี้เลยนะครับใช่ฮะที่กิมมิคที่พี่ประทับใจมากก็ใช่ต้องแบบไม่พลาดเลยจริงๆในไลฟ์สดนะครับผมก็อยากให้ดูจริงๆเพราะวันนี้แบบมันเป็นอะไรที่เป็นความภูมิใจใช่ๆค่ะเป็นการน้องเรายังภูมิใจใช่อย่างปีที่แล้วนี่แบบโอ้โหพูดเลยว่ามีน้ำตาคอมากๆนะครับหลังจากลงรถไฟไปไม่ใช่ไหมล่ะแหมแบบปลื้มใจไงที่ตัวเองได้มาได้มาเป็นปี2อย่างเต็มตัวแล้วได้มาถึงบ้านรามาธิบดีเป็นอย่างเต็มตัวแล้วนะครับนี่ต้องขอบคุณตัวเองที่ตัวเองไม่เมารถไฟด้วย ถ้าไม่งั้นจะไม่มีการมาสัมภาษณ์บนเวทีไม่งั้นระหว่างทางเนี่ยมึนเลยนะครับเราดูซิว่าน้องเขาเขียนเสร็จกันหรือยังใช่ครับนี่วันนี้เรามีเซอร์ไพรส์กันทั้งวันจริงๆนะเซอร์ไพรส์ตรงวันนี้พี่ก็มีเซอร์ไพรส์ทั้งวันเลยนะครับอ่ะเรามาถามตากล้องอีกคนของเรากันดีกว่าเดี๋ยวตากล้องเชิญครับใช่ครับพี่บ๊อบก็พี่บ๊อบก็เป็นพี่เจน2นะครับซึ่งวันนี้ก็ได้มาร่วมขบวนรถไฟที่จะพาน้องๆเนี่ยไปสู่รามาธิบดีเหมือนกันพี่บ๊อบมีอะไรจะฝากน้องๆไหมครับผมครับก็รู้สึกยินดีมากๆที่น้องรามามิดิกเจน3ทุกคนนะครับได้ผ่านพ้นช่วงเวลาปี1เฟชชี่ไปแล้วก็เริ่มเข้าสู่วิชาชีพของเรามากขึ้นนะครับก็
อยากให้น้องๆมีความสุขในการเรียนในทุกๆวันนะครับแล้วก็เป็นคนดีของสังคมนะครับเป็นกำลังหลักของสาขาเราแทนที่พวกพี่ๆด้วยนะครับก็ยินดีกับน้องๆด้วยนะครับขอบคุณพี่บ๊อบมากๆครับก๊อบยอมก็มาทำหน้าที่เป็นตากล้องนะครับวันนี้พี่บอบวันนี้ทำทุกอย่างจริงๆใช่ครับยาเรามีน้อยแต่ 100% ครับผมพูดเลยคนนี้ขาดไม่ได้คนนี้ อีกหนึ่งคนครับส่งสายตามาแล้วเมื่อกี้ก็คือตากล้องเราอีกคนนึงพี่กบครับพี่กบค่ะอยากจะขอความรู้สึกกับงานรับน้องครับข้ามฟากวันนี้ค่ะสำหรับงานรับน้องข้ามฟากรถไฟนะคะปีนี้ก็เหมือนน้องๆเจน3ก็จะได้รับหน้าที่เพิ่มมากขึ้นเนาะได้รับชุดกาวซึ่งต่อไปอ่ะเราต้องมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นด้วยต่อไปก็ขอให้น้องๆตั้งใจเรียนในรั้วรามาธิบดีนะคะพี่ๆดีต้อนรับทุกคนค่ะครับขอบคุณพี่กบเลยนะแต่ว่าพี่กบเป็นพี่กบแล้วเราจะแค่นี้ไม่ได้ใช่เพราะว่าเป็นพี่กบใช่ดังนั้นเราจึงขอ3คำเกี่ยวสำหรับงานวันนี้3คำนะ5 4 3 2 1รักเจน3ค่ะขอบคุณพี่กบนะคะเจ้าอยากจะถามพี่กบพี่กบรักเจน3ไม่รักน้องบ้างหรอโอ้ยรักได้เหมือนกันอันนี้ก็จะมีความวุ่นวายนิดนึงกับการที่เราต้องงานบนรถมาเราจะเข็มไปด้วยซึ่งน้องอาจจะลำบากนิดนึงคราวนี้นะคะถึงช่วงเวลาที่เราจะแจกพาสปอร์ตน้องๆอาจจะงงว่าพาสปอร์ตอะไรเนี่ยเมื่อเราขึ้นเรือไปอย่ารบกวนนิดนึงนะพี่ขอสัมภาษณ์นิดนึงไอ้ที่ถือในมือคืออะไรเอ่ยคืออะไรเอ่ยอันนี้เป็นพาสปอร์ตค่ะพาสปอร์ตช่วงกล้องไหนว่าเขาไม่มีอะไรมีขอดูรูปด้วยให้ดูให้ดูโอ้มีความพรีเซนต์ของตัวเองซึ่งอ่ะพี่ขอดูหน่อยพาสปอร์ตนะคะเราก็จะมีทั้งใบพาสปอร์ตข้างในจะเป็นรูปของน้องแต่ละคนและตัวรถไฟค่ะซึ่งอ่ะนี่เป็นของที่ระลึกจากการรับน้องรถไฟซึ่งจะเป็นตัวรถไฟที่ทำให้น้องรู้ว่าเอ๊ะนี่คือน้องผ่านการรับน้องข้ามฟากแล้วเป็นความทรงจำดีๆอย่างหนึ่งโอ้สุดยอดไปเลยทำดีเป็นตัวขบวนรถไฟนะครับเป็นขบวนพิเศษนะครับผมแล้วนอกนั้นก็มีพาสปอร์ตพูดเลยว่าอลังการมากนะครับเราทำให้น้องอย่างเต็มที่ใช่ไหมใช่แล้วแบบเอพี่พีพี่เนยอยากได้มั่งอ่ะน้องอยากได้บ้างอยากได้บ้างต้องมารับใหม่ปีหน้าไหมอ่ะไปถ้าฝากใหม่มาเรียนปีหน้าไม่ได้ซึ่งอ่ะน้องแต่คนจะมีความภูมิใจในการเอ๊ะทุกคนต้องถ่ายรูปลงสแนปไม่งั้นเราจะตกเทรนด์ใช่ครับพูดเลยว่าเปิดไปเนี่ยทุกคนต้องมีตั๋วกับพาสปอร์ตในมีคนมีคนอยากรีวิวให้ทุกคนหน่อยขอบคุณน้องที่เลือกรูปนี้มาให้พี่นะคะอยากจะขอบคุณที่ทำให้พี่รอดมาถึงทุกวันนี้ให้เลือกรูปพี่ขอบคุณค่ะให้เลือกรูปไม่รู้เหมือนกันสิเราไม่รู้เหมือนกันมีการไม่อยากโชว์อันนี้คือเป็นการเสี่ยงดวงค่ะว่าใครจะรอดหรือไม่รอดมีการแนะนำให้ปิดรูปแล้วแปะใหม่เพื่อความทรงจำที่ดีขึ้นใช่แล้วก็จะมีเราจะนอกจากว่าเราจะมีเจน2นะคะพี่ๆแล้วก็มีน้องเจน3ในการรับน้องแล้วจะมีน้องเจน4มาช่วยงานด้วยใช่ครับซึ่งก็ขอบคุณน้องเจน4เหมือนกันที่ว่าน้องมีความอุตสาหะพยายามที่จะมาช่วยงานใช่มันเป็นเพราะว่าน้องๆก็รักพี่ๆเหมือนกันนะครับก็อยากเห็นพี่ๆได้ข้ามฟากรถไฟก็อยากจะมาช่วยต้อนรับเหมือนกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าน้องเจน4เนี่ยก็ต้องถูกต้อนรับแบบนี้เหมือนกันในปีหน้านะครับผมใช่ซึ่งคนที่จัดเป็นมีทาไปก็คือน้องเจน3ใช่ครับซึ่งพูดเลยว่าถ้าใครที่อยากได้รับการรับน้องข้ามฟากรถไฟแบบนี้ก็ต้องมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับผมก็หวังว่าผู้ที่ดูไลฟ์อยู่อาจจะมาเป็นไม่แน่อาจจะเป็นรุ่นน้องของเราในปีหน้าปีต่อไปอีกก็ได้นะครับคือสำหรับคนที่มาเอ๊ะสมัครไปแล้วไม่ติดสมัครใหม่ได้อีกใช่ครับยินดีต้อนรับอยู่เสมอนะคะโอกาสไม่ได้มีแค่หนเดียวครับผมโอกาสมีหลายครั้งแต่ว่าเราต้องคว้ามาให้ได้ใช่ครับโฆษณานิดนึงเราไปดูอะไรกันอีกแล้วก็ดูบรรยากาศรอบ
สี่หนุ่มรู้สึกยังไงกับสิ่งที่ได้มาขอดูนิดนึงครับรู้สึกภูมิใจมากครับแต่ว่าไม่มีพาสปอร์ตคนนึงที่เด็ดมากครับคนนี้ครับอ่ะซูมรูปนิดนึงซูมรูปนิดนึงพี่ไปโทรศัพท์ปิวรอโทรศัพท์ปิวพี่วิจัยเรื่องให้ดีมากนะคะอ่ะพี่ป้องขอรูปไปไงบ้างคะไม่ได้ครับรูปอ่ะรูปยังดีอยู่โอเคน้องการคะเขาปิดนี่รอดครับทำไมรูปน้องเหนื่อยขนาดนี้ล่ะลูกแต่เหนื่อยเนอะวันนี้หนูดูไม่ค่อยอยากพูดกับใครเลยไหวมากขึ้นกระทันหันเยี่ยมค่ะอุ้ยพี่ก็ใช้นิกยุ่นนี้ดีดีรุ่นนี้แมทมากพูดเลยว่านิกสามารถเข้าไปเป็นสปอนเซอร์ได้นะคะส่งเครื่องสำอางมาได้น้องๆที่นี่ขาดแคลนอย่างมากความภูมิใจของเรานะคะเมื่อเราเห็นน้องนี่ใจแล้วก็ดีใจนะพี่พีมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยเราผ่านจุดนี้มาแล้วเราก็อยากให้น้องรู้สึกเหมือนเราที่ภูมิใจที่ได้ขึ้นมาเป็นปี2ใช่ครับพี่เนยก็พูดเลยว่าเราก็ได้เห็นรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะของน้องๆมากมายนะครับวันนี้ตั้งแต่เริ่มต้นขึ้นรถไฟเลยแล้วก็วันนี้พูดเลยว่าก็จะมีหลากหลายอารมณ์มากครับไม่ว่าจะเป็นแบบปลื้มใจซึ้งใจแต่ว่าอยากให้ดูเพราะมันอยู่ในเซอร์ไพรส์นั่นเองนะครับอ่ะนี่เลย2สถานีแล้วครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบเอ๊ะพี่ว่ารู้สึกเวลาแป๊บเดียวเองใช่ไหมใช่แป๊บเดียวครับเพลินๆขนาดพี่ว่าเอ้ยมันนานนะระยะทางจากสารยามาลามาแต่พี่ว่าการขึ้นรถไฟกับเพื่อนกับพวกพี่อ่ะเป็นอะไรที่เป็นเวลาที่ช่วงเวลาที่สั้นมากเพราะงั้นความประทับใจนี้พี่ก็อยากให้น้องๆเขาเก็บไว้ใช่ครับเพราะจะก็จะเป็นความประทับใจที่น้องๆเนี่ยไม่มีวันลืมแน่นอนพวกพี่คอนเฟิร์มครับผมจำไปอีกนานเลยจำอีกนานเลยนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่น้องๆเก็บภาพบรรยากาศนะในการใช้กับช่วงเซลฟี่กันอย่างเยอะอย่างมากในการเซลฟี่นี่ก็แน่นอนครับว่ารูปทั้งหมดก็จะไปอยู่ที่ ER Family Album นะซึ่งตอนนี้ก็มีประมาณ100กว่าอัลบั้มแล้วเมมที่เต็มเพราะว่า ER Fam นี่เองพูดเลยว่าวันนี้เราต้องเป๊ะกันทั้งวันเมลเบิร์นนิวยอร์กสวัสดีค่ะเมื่อกี้ขอท่าโชว์สินค้านิดนึงค่ะโชว์โปรดักต์นิดนึง5 4 3 2 1เมคอิทแฮปเพนนะคะความพร้อมของเราไม่อยู่ที่ผมหน้าก็ต้องพร้อมเชื่อว่าการขึ้นรถไฟจะทำให้หน้าเรามันอาจจะมีการเยิ้มระหว่างวันได้พี่เชื่อว่าน้องทุกคนสามารถแก้ปัญหานี้ได้นี่ฝั่งนี้มีการตกแป้งไหมคะไม่มีแป้งตบเรียบร้อยแน่นแล้วโอ้โหนี่คือหน้าสดของอีสดมากเลยค่ะตื่นมาก็สดเลยน้องๆบรรยากาศก็จะแบบถ่ายรูปอัพสแนปนะคะซึ่งก็แบบพี่รู้สึกพี่ทำนี่ก็ภูมิใจที่แบบเฮ้ยน้องให้ความสำคัญด้วยรู้สึกดีใจกับสิ่งที่พวกพี่ทำใช่ดีใจที่น้องๆชอบในสิ่งที่พวกพี่เนี่ยได้ต้อนรับวันนอมเตรียมงานกันมานะครับโอ้โหอยากให้เห็นเซอร์ไพรส์เลยจริงๆเห็นแล้วเอ้เฮ้ยเราก็รู้สึกภูมิใจแบบภูมิใจจริงๆเนาะแต่ว่าทางไลน์นะคะใครอยากได้คอนแทคคนไหนเมมไว้ใต้สักเมนไว้อยากได้ไลน์คนนี้จังเลยอะไรเมนได้นะครับผมเรามีทีมงานการเผาอยู่ใช่ค่ะเราจะคุยตั้งแต่เบื้องลึกจนถึงปัจจุบันนี้ว่าเป็นยังไงเราจะไปขวางเขาไม่ได้เมื่อกี้ก็เขียนเมื่อกี้ก็ถักผมแล้วตอนนี้กินอีกแล้วหิวไม่มีกิจกรรมได้ตลอดเวลาหิวหิวโอ้เราไม่อยากรบกวนเวลากินข้าวของน้องเนอะตะก้องมีอินเสิร์ตข้าวเหนียวด้วยขออนุญาตผ่านทางนิดนึง
จะเป็นการที่เราจะแบบบางคนก็มีตากล้องส่วนตัวมาใช่เรามีป้ายถ่ายรูปนี่คืออีกกิมมิคของเราที่เราพร้อมที่จะเสนอคือการที่เรามีป้ายพร้อมในการถ่ายรูปให้น้องๆสวยค่ะยิ้มค่ะยิ้มอีกนั่นแหละสวยงามครับสวยงามค่ะมันคือความภูมิใจอย่างที่เราเห็นน้องยิ้มเราน้องมีความสุขเราก็ภูมิใจเนอะใช่ครับแต่ว่าอีก3หนุ่มที่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยอินกับใครสักเท่าไหร่เพื่อนสาขามีล่าสุดนะครับใช่อ่ะน้องนายคะน้องนายรู้สึกไงกับงานวันนี้คะก็รู้สึกอยากขอบคุณพี่ๆมากเลยครับที่จัดบรรยากาศและทำให้ทุกอย่างออกมาได้ดีครับรู้สึกภูมิใจมากเลยครับขอบคุณครับแล้วนอกจากเป็นเดือนและพี่แบบคำถามแค่นี้มันจิบจ่อยไปพี่ขอ3คำสำหรับงานวันนี้ยากละเนี่ยยากละพี่ให้เวลาคิดให้5วิ5 4 3 2 1ขอขอบคุณครับขอขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะน้องพี่โอ๊ตพาเราถึงจะสัมภาษณ์ไปแล้วแต่เรายังไม่ได้สามคำจากประธานไงเมื่อน้องนายน้องเดินสัมภาษณ์ไปแล้วให้สามคำแบบพี่โอจะให้สามคำว่าอะไรคงแน่นเลยขอสามคำเสร็จงานวันนี้ให้คิด5วิพูดเลยได้พูดโอ้โหพูดเลยเอาละเป็นเกียรติมากครับมานิ่งๆแบบไม่ต้องคิดเยอะนิ่งๆแบบนิ่งๆมาแบบทีเดียวปังเมื่อกี้สาวๆนี่ตายสลบเลยใช่พี่คนแรกที่ตายเลยไงกินปากอ่ะแจ็คแต่ว่าพี่บอกไว้ก่อนนะใครจะมาขอว่าพี่โอนนี่พี่ไม่ให้นะคนนี้พี่โอนไม่เล่นโซเชียลอ่ะใช่พี่โอนไม่เล่นไม่ใช่ไม่ให้ที่ห่วงอ่ะไม่เล่นอ่ะค่ะพี่แจ็คคะรู้สึกยังไงกับงานวันนี้คะนี่พิธีกรนะพิธีกรสาขาแล้วนะใช่พี่ขอแบบเต็มยศขอแบบเต็มยศเลยรู้สึกยังไงกับงานวันนี้สรุปวันนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาอยู่บนรถไฟแห่งนี้รถไฟแห่งความทรงจำครับพี่ครับโอ้ยมันไม่ธรรมดาอินเนอร์มันอยู่ข้างในใช่ไหมครับเพราะว่าวันนี้ดูแบบความตั้งใจของพี่ๆที่ทำให้นี่ผมรู้สึกว่ามันมีความสุขมากๆเหมือนเราเป็นครอบครัวกันแบบที่กลมเกลียวใช่พี่แล้ววันอ้าวพี่โชว์รูปผมได้ไงเนี่ยไม่ได้ห่วงเบื้องลึกเบื้องหลังน้องสมัยนี้ยังไม่หล่อไงยังไม่หล่อตอนนี้ก็ยังไม่หล่อคำเดียวขอ3คำสำหรับงานวันนี้3ความสำหรับงานวันนี้นะครับมันฟินมากครับฟินนี้คือฟินอะไรหรอฟินแบบฟินในเลขงานใหญ่มากโอ้ยมีความเล่นใหญ่โอ้โอ้โอ้ยพี่คะพี่เบรกเบาๆค่ะอาจจะตกใจผ่านเดินไปเดินมาบายบายเอ๊ะไม่ใช่นะบายบายค่ะอ้าวไม่ใช่เหรอพี่อ้าวไม่ใช่คนของเราเหรอเรามาไล่ขอ3คำกันเลยดีกว่าไหมแต่ก่อนนั้นนะครับเมื่อกี้ทีมงานก็ได้บอกผมมาอีกแล้วว่าใครที่ดิวอยู่ใช่ค่ะจะถึงสถานีรามาธิบดีบ้านของเรานะคะเราเหลืออีกสถานีนึงใช่ไหมคะพี่พีที่จะถึงสถานีรามาก็พี่ผมมาว่าสำหรับใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจรามาเมดิกด้วยนะครับผมก็ทั้งหมดมาอันนี้น้องเอ๋ยเพิ่งมานะครับใช่ค่ะพี่เอ๋ยนี่เองเมื่อกี้เรายังมาไม่ครบแต่ว่าเรามีน้องใหม่ขึ้นมาอีกคนนึงขึ้นจากสถานีนี้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่น่ะพี่เอ๋ยคะขอสัมภาษณ์นิดนึงนะรู้สึกยังไงกับงานวันนี้คะตื่นเต้นค่ะเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยจะเห็นว่าตาขำๆตื่นเต้นมากกินกาแฟไม่ใช่ค่ะเพราะว่าตื่นเต้นโอ้ขอ3คำสำหรับงานวันนี้เจ๋งสุดๆเจ๋งสุดๆเดี๋ยวให้เวลาน้องเขียนกิจกรรมกันก่อนนะคะร้อนไหมเรารู้สึกร้อนกันไหมน้ำบิ๊กอุ้ยอุ้ยอุ้ยลา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 ทำเป็นไม่เห็นละกันเนอะสวัสดีค่ะแล้วก็มีความที่แบบบางคนก็อาจจะแบบคึกนั่งนิ่งบางคนร้องเพลงซึ่งเป็นแบบสิ่งที่มาจากข้างในน้องจริงๆนี่ก็เหลืออีก1สถานีนะครับมีความแบบมีความสุขกัน
เปล่านะอ่ะตรงนี้รู้สึกว่ายังไม่ได้ถาม3คำไปขอความรู้สึกอธิบายความรู้สึกเป็นคำ3คำของทุกคนเลยให้เวลาคิด5วิ5 4 3 2 1อ่ะมันสุดมากมันสุดมากดีใจเวอร์สุดสุดสุดน้ำใจเย็นพูดพูดพูดออกมาเลยสวยสวยสวยค่ะขอบคุณที่ชมนะคะมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่ะน้องพลอยกับหนูแดงนะครับเหมือนเรายังไม่ถาม3คำไปขอ3คำสำหรับงานวันนี้5 4 3 2 1อะไรก็ได้ที่รู้อ่ะเร็วน้องพี่ใจพี่เหมือนเครื่องนี้กำลังจะจูนไม่ติดพี่ให้เวลาอีก2นาทีพี่จะกลับมาเดี๋ยวพี่จะกลับมาหาเราสวัสดีค่ะพี่สามพี่ถาม3คำเราไปยังนะถามไปแล้วค่ะถามใครนะถามถามหนูไปด้วยอ้าวเหรอยังขอ3คำสำหรับงานวันนี้ค่ะเจ๋งฝุดฝุดโอ้ยซ้ำชอบมากค่ะโอ้ยซ้ำอ่ะโอ้โหกินดาวเนี่ยต้องแบบมียอนหน่อยดาวสวยมากแอมแอมเมื่อกี้ตัดปฏิทินไปเราจะทำไปไม่เห็นเราจะเซ็นเซอร์เสียงใช่อ่ะขอ3คำค่ะอบอุ่นมากค่ะเป็นซอฟต์พี่ต้องหงแล้วหงหงคะอยู่ถ่ายรูปแป๊บนึงคุยกับพี่ก่อนขอ3คำสำหรับการวันนี้ค่ะขอดูก่อนแปลว่าขอดูก่อนก็เออผิดก็ได้เมื่อกี้แอมอ่ะขอใหม่ขอใหม่ขอใหม่ขอบคุณมากซ้ำได้ไหมขอแบบขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งอ่ะหนึ่งสองสามหนูสวยค่ะนี่จบเลยนี่คือหนูสวยค่ะไปเราเลิกคุยกันดีกว่าอ่ะเราไปถึงน้องโมดอ่ะน้องโมดค่ะครับผมน้องโมดพี่ขอ3คำหนูไปยังนะครับขอ3คำไปแล้วเหรอยังยังอ่ะพี่ขอ3คำสำหรับงานวันนี้มันสุดสุดซ้ำค่ะมันสุดสุดมันซ้ำกับคนอื่นเขาขออีกขอเปลี่ยนคำใหม่เปลี่ยนคำไม่ใช่เปลี่ยนน้ำหนักสินะลมเย็นเปล่าไม่เย็นด้านนี้ลมเย็นมากหัวพี่ฟูแล้วค่ะน้องน้องบิ๊กขาน้องบิ๊กวันนี้พี่พูดเลยว่าน้องบิ๊กได้การตรงผมไม่มีกระดิกใช่เนรมิตหน้าแน่นมากหน้าแน่นกว่าพี่พี่ขอ3คำสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้เหรอสำหรับวันนี้ใช่ไหมรักลามาครับรักลามาค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่มีการพัฒนาตัวเองจากตอนปี1ขึ้นมาเยอะมากจากไหนนะจากตอนปี1อ๋อจากต่ำเลยใช่จากต่ำสุดต่ำต่ำเลยขึ้นมาสูงไหมก็ขึ้นมานิดนึงอ๋อเหรอใช่ไม่ได้ขึ้นมาเยอะต้องขอบคุณนะตอนนี้ก็มีการถ่ายรูปกันค่ะต้องขอบอกว่าเราจะเหลือแค่นิดนึงเราจะถึงสถานีจุดหมายปลายทางของเราก็คือสถานีรามาซึ่งก็จะใช่ก็ต้องบอกว่าให้น้องน้องจะมีการเริ่มเตรียมตัวกันแล้วว่าเราน้องจะใกล้ลงแล้วนะครับเอ้าพี่เตยอยู่ไหนอ่ะน้องบีมคะน้องบีมจะไปไหนคะน้องบีมได้เราขอ3คำพี่โป้งกับการหรือยังการคะพี่ขอ3คำหนูไปยังนะยังอ่ะพี่ขอ3คำสำหรับงานวันนี้คำคำคำเมื่อกี้ตัดทิ้งค่ะเมื่อกี้ตัดทิ้งเราจะไม่นับไม่นับไม่นับพี่โป้งค่ะ3คำค่ะสำหรับงานวันนี้แม่งโคตรง่วงครับพาเพื่อนไปจูนนิดนึงพาเพื่อนไปเก็บเหมือนเพื่อนจะนอนน้อยเอามาวางนี้ไม่ได้ต้องเอ่ยขอไปยังขอไปแล้วขอไปแล้วน้องทิวน้องทิวค่ะขอ3คำสำหรับงานวันนี้ค่ะตื่นเช้ามากพี่ก็ตื่นเช้ามาเหมือนกันนะค่ะหันไปก็พี่ขอ3คำเราไปในถามพี่ถามพี่ขอ3คำให้น้ำชาเลยกินตลอดกินตลอดอ่ะน้องมิวคะขอ3คำค่ะดีสุดๆแล้วกันแล้วว้าวอะไรกันข
อ๋อไม่ใช่ด้านหลังจะไปสัมภาษณ์3คำแล้วเสร็จหรือยังจ๊ะค่ะอ่ะค่ะขอ3คำยอดอย่างเร็วเลยขอ3คำสำหรับงานวันนี้ค่ะภูมิใจมากครับขอ3คำค่ะตื่นเต้นมากเมื่อกี้เหมือนก๊อปกันมาครับเบียร์คำข้างหน้าขอ3คำค่ะมันสุดยอดค่ะสุดยอดนี่การตื่นมาแต่งหน้าแต่เช้ามันคือสุดยอดมากพี่เคนครับเดี๋ยวพี่เคนใช่ไหมสามคำเราก็ยังแบบเอ๊สามคำเนี่ยถามใครดีพี่เคนคะสามคำสำหรับงานวันนี้ไม่กลัวโครงหายมันไม่ใช่ประโยคต้องประโยคนี้ครับ exclusive ครับอันนี้คือสามคำแล้ว exclusive ไง exclusive สามคำขอเน้นชัดๆ exclusive พูดเลยว่าเป็นการทำที่พี่พูดเลยว่าพี่ยังอย่างได้อย่างนี้เลยปีพี่ยังไม่มีขนาดนี้ใช่ปีเราอย่างที่บอกไปว่านั่งกับคุณป้าแล้วคุณป้าก็ถามว่าหนูไปไหนลูกไปไหนลูกอ๋อลำนองครับลำนองบนรถไฟเลยเหรอลูกหนูไม่นั่งรถดีๆเหรอลูกป้าคะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเขาให้งบอยู่มาแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเจอคุณไงเราอยู่ด้วยกันครอบครัวแต่พี่เนี่ยเจอเด็กประมาณเด็กอนุบาลเกาะขาแน่เลยอ่ะเดินไม่ได้เลยน้องแบบแม่แล้วก็มีลูกตอนไหนใช่น้ำมูขาพี่ขอ3คำค่ะภูมิใจมากภูมิใจมากคำที่3นะ3คำ3มาก3 3ฮัลโหลไฮแฟนยาน้ำบีมค่ะน้ำบีมค่ะไม่พ้นขอ3คำสำหรับงานวันนี้ให้ไปร้องอะให้คอยรอบนึงอัมโมครับอะไรดีครับให้ไปแล้วการหล่อมากการหล่อมากพี่พูดเลยว่าถ้าอย่างนี้หล่อนะโลกนี้ก็คงแบบเป็นแบบนายแบบทั้งโลกเอ้ยหล่อจริงๆครับนี่ก็ใกล้จะถึงรามาธิบดีแล้วต้องมันเป็นไม่ได้เลยที่จะใช่ทีมงาน ER Production ซึ่งก่อตั้งเมื่อเร็วๆนี้นะครับผมใช่โดยผลงานแรกของเราเนี่ยก็จะมีเป็น Channel YouTube เพื่อให้ทุกคนได้ติดตามเขาเรียกว่าชีวิตนักศึกษาของ ER Rama นะครับชื่อว่า Rama Medic Channel ใช่และนอกจากนั้นคือคนที่อยู่ในคลิปแรกของคลิปนั้นนั่นเองใช่พูดเลยว่านางเอกหลักในคลิปคือพี่เบตตี้ค่ะพี่เบตตี้จริงพี่เบตตี้ค่ะรู้สึกไงกับงานวันนี้คะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เห็นน้องๆนะคะแบบอ๋อค่ะกล้องค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะแบบน้องๆปีนี้แบบได้มีโบกี้ส่วนตัวเป็นของตัวเองด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจกับน้องมากค่ะก็ตื่นมาที่สถานีรถไฟเพื่อจะมาเตรียมรถไฟให้น้องตั้งแต่ตีสี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะว่าพี่เป็นที่เตรียมงานหนักมากคือไม่ได้แต่งหน้าเลยแล้วก็เผาที่แต่งแล้วมือสวิชเชอร์ล่ะใช่คนสำคัญที่เราพลาดไม่ได้ที่ทุกคนในไลฟ์ได้เห็นการแพนกล้องหรือว่าการสวิตช์กล้องที่แบบใช่แต่ก่อนเขาไม่ได้เลยถ้าแต่ก่อนนั้นคือถ้าเกิดอาจารย์ดูอยู่สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ผมอันนี้เป็นคำสั่งอาจารย์ถ้าเกิดอาจารย์ดูอยู่อาจารย์หนึ่งสวัสดีค่ะอาจารย์หนึ่งเมื่อไหร่จะเปลี่ยนเป็นข้าวเหนียวหมูจะเป็นอย่างอื่นคะอยากกินข้าวกล่องอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์สวิตก็ได้คนสำคัญอีกคนหนึ่งของทีมงานโปรดักชั่นอาร์โปรดักชั่นค่ะพี่ไอนัทคะพี่ไอนัทรู้สึกไงกับงานวันนี้คะก็รู้สึกดีครับเห็นน้องๆได้โบกี้เป็นส่วนตัวเป็น private โบกี้เป็นครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกของรามาเมดิกที่จัดขึ้นมาสำหรับรักน้องรถไฟนะครับแล้วเห็นรอยยิ้มเห็นกิจกรรมที่มัน private แล้วทำอะไรได้หลายอย่างมากกว่าเป็นโบกี้รวมหรือว่าหลายๆอย่างครับเห็นรอยยิ้มเห็นความสุขแกโอเคมากครับนั่งขอ3คำสำหรับงานวันนี้มันสุดยอดขอบคุณค่ะแต่ว่าอีกอย่างนึงคือปีหน้าขอลดแอร์นะคะรู้สึกพี่มวนผมมาเสียสมหมดแล้วอ้าวง่ายๆก็ห้ามันสองก็แล้วก็อัพขึ้นเรื่อยๆใช่ไม่ย้อนขึ้นเรื่อยๆปีหน้าเราจะขึ้นรถไฟเราขึ้นรถไฟฟ้าไปนี่เราขอสปอนเซอร์ดีกว่าค่ะใครที่อยากจะสนับสนุนงานรับน้องดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถขึ้นเบอร์ด้านล่างให้เอาไม่ใช่เนี่ยลำบาก CG ละทักอินบ็อกได้ค่ะอินบ็อกได้แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มเครื่องดื่มอาหารสปอนเซอร์น้ำ
น้ำบัตรโนมขนมครบเคี้ยวเราสามารถสปอนเซอร์ให้เราได้นะครับแล้วก็นอกจากเราก็มีงานหลายๆงานก็สามารถสปอนเซอร์ได้นอกจากเราส่งมาแล้วเราจะมีการขึ้นโฆษณาให้ด้วยใช่ครับผมใช่แล้วรับรองว่าโฆษณาเราใหญ่มากอันนี้เรามาถามน้องเจนสี่กันดีกว่าว่าเป็นยังไงที่ได้แบบมาต้อนรับพี่ๆกันและนอกจากนี้นะคะพี่ต้องขอสัมภาษณ์คนอีกคนหนึ่งที่ตามเดินถ่ายพี่ตลอดเวลาอ่าใช่นี่น้องเป็นน้องเจนสี่น้องเจนสี่ที่ได้มาช่วยงานนะครับช่วยงานเราเองน้องมินี่คะพี่ถือกล้องให้ลูกมาพี่กล้องเลยอ่ะรู้สึกไงกันงานวันนี้คะก็ดีค่ะดีค่ะก็รู้สึกสนุกดีค่ะเป็นการทำงานวันแรกของเราใช่ไหมใช่ค่ะพี่อยากจะขอ3คำสำหรับงานวันนี้วุ่นวายมากค่ะขอบคุณค่ะอ่ะพี่คืนกล้องกลับไปทำหน้าที่ซะนะลูกอันนี้เราจะเป็นการเตรียมตัวเพื่อเราใกล้จะถึงสถานีรามาแล้วนะพี่ๆนั่งกันดีกว่าตอนนี้เป็นสถานีสุดท้ายแล้วเพราะสถานีหน้าคือสถานีรามาครับลงซ้ายมือก่อนให้รถออกจากสถานีก่อนนะครับเราถึงจะเดินเข้าโรงพยาบาลนะครับขอบคุณค่ะพี่เพชรโมเลสครับพี่เพชรน้องนายคะถึงขั้นเอาพ่อมวลพนวมมาเลยเหรอคะยายที่ยายที่ครับยายที่อยู่คือเราแค่ไปเรียนรามาไม่ใช่ยายที่อยู่อะพี่รู้สึกว่าพี่เดินไปพี่เดินมาพี่เริ่มเปิดหัวเมื่อกี้ครับมีคำถามยิงตรงมาว่าอยากรู้ว่าที่เราเตรียมรับน้องข้ามฟ้ารถไฟเนี่ยเราเตรียมการรถไฟยังไงนะครับผมก็เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านรถไฟมาโอเคก็สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งก็เรื่องรถไฟนะครับจริงๆประชุมกันแล้วเสนอประมาณว่าเสนอไปว่าอยากได้เป็น private bogie เพื่อน้องๆนะครับแล้วก็มีแผนสำรองแต่ก็เราถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ private bogie เราก็จะได้เป็น bogie ธรรมดาที่ต้องขึ้นกับประชาชนทั่วไปนะครับก็ส่งหนังสือไปที่การรถไฟนะครับประมาณ1เดือนแล้วเขาก็ตอบกลับมานะครับว่าโอเคคอนเฟิร์มว่าได้เป็น private bogie นะครับแล้วก็ทั้งโบกี้นี้เราก็จ่ายเงินค่าใช้จ่ายนะครับก็ประมาณ 5,000 บาทนะครับก็เตรียมการมาสักระยะหนึ่งประชุมกันประมาณ 7-8 รอบสำหรับงานนี้เพื่อน้องๆ นะครับใช่ครับเพราะว่าเราเนี่ยเรียกได้ว่างานนี้งานรับน้องครั้งนี้เนี่ยเราเตรียมการมานานจริงๆนะเพื่อที่ให้งานเนี่ยออกมาได้สมบูรณ์แบบมากที่สุดนะครับก็ผมจะบอกว่านี่เราจะถึงรามาธิบดีแล้วน้องๆครับหยิบกระเป๋าได้เลยครับผมเตรียมกระเป๋าได้เลยเนี่ยเดี๋ยวเราก็ลงขวาลงขวามือนะครับนี่อยากให้เห็นตรงนี้ครับที่กระจกเห็นไหมครับมีใครยืนอยู่เต็มเลยครับไปครับนี่คือเซอร์ไพรส์ที่เราพูดถึงกันนะครับผมก็ไปเราจะพาทุกคนไปกันก่อนนะครับลงกันดีๆลงกันดีๆนี่ไม่ด้วยช่วยแอบไปจอดตัดตัดเอาลงมาเลยดิเฮ้ยเอาลงมาเองโอ้ยรับเราจะเห็นความสามัคคีของพี่ๆแต่ละคนที่ช่วยกันพาน้องลงขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโอเคธงไปข้างหน้าเลยครับธง
นี่ก็คือบรรยากาศนะคะของการที่น้องได้มาถึงสถานีรามาแล้วเร็วเด็กๆเร็วๆตั้งแถวเร็วครับครับผมก็นี่อยากรู้สึกแรกของการที่เราเหยียบมาที่รามาใช่ๆที่ผมอยากจะให้ดูคนให้เห็นเลยนะครับอ่ะลองแพนกล้องไปด้านซ้ายมือครับคนเดินลงจากรถไปแถมแถมไม่ใช่ครับพี่แจ้อาจจะเห็นสังเกตแต่ป้ายขนาดนี่เรามีรุ่นพี่นะครับรุ่นพี่เจน1มาต้อนรับน้องๆนะครับแล้วก็มีอาจารย์นะครับมายืนรอรับน้องข้ามฟากจากสารยาสู่รามาธิบดีอย่างสมบูรณ์นะครับผมเรารอก่อนเป็นสิ่งที่เราภูมิใจในสาขาของเราซึ่งคือการที่อาจารย์นะคะดูแลเราเหมือนเป็นพี่เป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่น้องกันเลยซึ่งการที่คณะอื่นที่เป็นคนจำนวนมากเขาจะไม่สามารถมาทำนี้ได้แต่ว่าคณะเราแม้ว่าคนจะเยอะแค่ไหนอาจารย์ก็ยังสละเวลาอาจารย์หมอก็ยังสละเวลามาที่จะมาดูแลเรามาเยี่ยมเยียนเราใช่ครับผมครับก็ตอนนี้ก็กำลังรอให้พี่ๆบุคลากรนะครับลงไปที่โรงพยาบาลกันก่อนนะแล้วเราก็จะตามไปแล้วก็ไปพบกับเซอร์ไพรส์ที่เราได้เตรียมไว้ให้น้องๆกันนะครับผมปะทำไมเราไม่เดินทางปกติครับนั่นแหละสิเราเดินทางรถไฟทำไมนอกจากตากล้องของสาขาเราแล้วนะเรายังมีตากล้องของคณะแพทย์ด้วยซึ่งพี่ว่าเขาให้ความสำคัญกับเราด้วยมากๆเพราะดูจากการที่เขาแพนกล้องเขาไม่แพนกล้องมาทางเราเลยเขาแพนกล้องทางอื่นหมดอ๋องานน้องมันเป็นงานน้องไม่ใช่งานเราเราก็จะเห็นนอกจากว่าเราจะมีเจนพี่ปี2พี่ปี3เนอะพี่ปี4แล้วก็ยังจะมีน้องปี1ที่เพิ่งเข้ามาในการมาช่วยงานวันนี้ใช่ค่ะพี่พีเนาะพี่เนกล้องพี่เนกล้องนี่มาแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะรอเวลาเพื่อการข้ามฟากไปเราจะเห็นว่าคนที่มาต้อนรับเราไม่ใช่มีแค่พี่หรือมีน้องเขายังมีอาจารย์มีรุ่นพี่รุ่นเตอร์เป็นทุกคนพี่เรสซิเดนต์ด้วยนะครับพี่แพทย์ประจำบ้านนะครับระวังรถนะครับระวังรถอุ้ยพี่พร้อมแล้วฮะพร้อมแล้วครับผมค่ะเราก็จะเวลาตื่นได้ในการข้ามถนนรู้สึกวันนี้รถเยอะนะครับพี่พีตอนเช้าครับตอนเช้าทุกคนก็มาค่ะสวัสดีค่ะอาหารนี้ก็ข้ามมาแล้วนะคะข้ามมาถึงฝั่งรามาซึ่งระยะนี้คือใช่อันนี้คือการที่เราจะให้น้องฝากกระเป๋าไว้ที่เราเพื่อเป็นการที่สะดวกกับน้องเองในการเดินทางนะครับค่ะนี่จะเห็นถึงบรรยากาศว่าเอ๊ะเขาทำอะไรกันนี่คือสิ่งอีกกิมมิกหนึ่งที่รู้สึกว่าเราภูมิใจที่นำเสนอคือการปั๊มตาเราปั๊มเอ๊ะเรามาถึงสถานีนี้แล้วมาเราอยากให้ดูใช่อยากให้เห็นได้เห็นภาพจริงๆนอกจากที่ว่าเอ้ากล้องหายอยู่นู่นนอกจากที่จะปั๊มเองคือมีการอวยพรจากอาจารย์ใช่ครับผมมากจากนี่คือความภูมิใจของสาขาเราค่ะเมืองไทยสเตชั่นเวลคัมทูเมืองไทยสเตชั่นแก่เล็กมากเอาข้างไหนราคาหนูอยากได้มั่งอะค่ะเอาได้มั้ยคะเอารู้สึกภูมิใจเราได้ขึ้นมาอีกแล้ว
ค่ะอาจารย์หนึ่งคะสวัสดีค่ะอาจารย์รู้สึกไงกันวันนี้คะอ๋อนี่รูปหนูเหรอน่ารักอาจารย์ไม่คุยกับหนูอ่ะอาจารย์เซลอยู่อาจารย์เซลอาจารย์อาจารย์ข้ามผ่านเราไปเราก็ข้ามผ่านอาจารย์ไปค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์อันนี้คือบรรยากาศที่ฉ่ำชื่นชื่นฉ่ำพูดเลยว่าเราเห็นน้องๆยิ้มกันแบบแก้มปลิใช่ค่ะพี่เนยคิดว่าถ้าป๊ามีขึ้นคงขึ้นมาตรงนี้แล้วอาจจะแบบเพลินค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์รู้สึกไงกันวันนี้ค่ะอาจารย์รู้สึกไงกันวันนี้คะอ๋อวันนี้ก็ไม่เอาเสียงก่อนอาจารย์ดีค่ะดีดีค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะเป็นพี่เจนหนึ่งนะครับผมสวัสดีค่ะอ่ะสัมภาษณ์รุ่นพี่ก่อนสวัสดีค่ะอันนี้คือพี่ปี4ของเราขึ้นปี4ต้องขอสัมภาษณ์ว่ารู้สึกไงกับงานวันนี้คะรู้สึกตื่นเต้นแทนน้องๆมากเลยค่ะเพราะว่าพิธีนี้เป็นพิธีที่แบบศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นพิธีที่น้องๆขึ้นปี1ขึ้นปี2เนี่ยตั้งตารอคอยเนาะพี่วาเห็นเนาะก็ดีใจกับน้องๆเหมือนกันครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบทำไมมันเร็วจังเงี้ยเออแต่ก็ยินดีกับน้องๆใช่ก็เดี๋ยวก็ไปดูข้างในครับงั้นขอ3คำสำหรับงานวันนี้ค่ะ3คำเดี๋ยวก่อนขอพี่น้ำมนต์อยากเดี๋ยวคำถามนี้ยากเลย3คำเหรออ่านนึกออกแล้วนึกออกยากเลยดีใจด้วย3คำก็คืออะไรยินดีไม่ได้อ่ะได้ได้ยินดีต้อนรับค่ะสู่ฝั่งรามันยินดีต้อนรับ4คนเจ๊ด้วยเจ๊โอเคยินดีด้วยขอบคุณพี่ด้วยนะคะค่ะแล้วก็นอกจากเป็นรุ่นพี่นะคะยังมีพี่และซีเดนของเราพี่ตี้ค่ะขอสัมภาษณ์นิดนึงนะคะรู้สึกไงกับงานวันนี้คะอ๋อวันนี้จริงๆมาร่วมเป็นปีแรกที่ได้มารับน้องๆที่รถไฟนะครับก็ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนละกันที่นี่รามาธิบดีปี2ไม่เหมือนปี1ที่สายาแน่นอนลองดูชีวิตใหม่ครับยินดีต้อนรับครับผมงั้นก็หนูขอ3คำสำหรับงานวันนี้ค่ะโอ้โหต้องบอกว่าชีวิตใหม่ครับขอบคุณนะคะอันนี้ก็เลยบรรยากาศที่น้องๆได้พบปะพูดคุยกับอาจารย์นิดหน่อยเพื่อการแบบอาจารย์ทักทายในการเข้าข้ามมาเรียนสายเรียนรามานี่เองพี่เจตคะรบกวนขอสัมภาษณ์นิดนึงรู้สึกไงงานวันนี้คะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆเจน3นะครับทุกคนเนาะที่ผ่านช่วงชั้นปีที่1นะครับในมหิดลศาลายาแล้วก็ขึ้นมาเรียนชั้นคลินิกที่รามาธิบดีนะครับผมก็โดยปกติแล้วเนี่ยประมาณช่วงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมรับน้องข้ามฟากรถไฟแต่ว่าความพิเศษอย่างนึงก็คือว่าตลอดทั้ง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเจน1เจน2เจน3เนี่ยเรารับน้องข้ามฟากรถไฟเป็นวันเดียวกันเลยกลับไปดูแบบย้อนหลังใน Facebook นี้ก็เป็นวันเดียวทั้ง3ปีก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของสาขาของเราตลอดทั้ง3ปีที่ผ่านมาครับก็ยินดีต้อนรับน้องๆสู่รามาธิบดีอีกครั้งนึงครับแล้วก็ขอ3คำสำหรับงานวันนี้ค่ะเดี๋ยวนะยากเลยเนี่ยพอเดี๋ยวคำถามนี้ยากเลย5วิ5 4 3 2 1ค่ะให้เกต A ครับขอบคุณค่ะพี่เจตโอเคครับต่อไปก็อันนี้ก็จะเป็นต่อไปก็จะเป็นอีกเขาเรียกอีจิกาอีกิจกรรมหนึ่งที่รู้สึกว่าเอ๊ะเราควรจะให้คนอื่นรู้ว่าของเราอ่ะมันเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งของสาขาเราด้วยตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเตรียมกิจกรรมเร่งรวดเร็วก็จะเป็นพี่ค่ะพี่ทำผมฟรีแล้วค่ะชอบผมฟรีมากไม่ใช่ก็จะเป็นการที่แบบว่าให้น้องๆใช่ค่ะพาดูโทรศัพท์มาสวัสดีค่ะน้องๆนี่ทีมต้อนรับนะครับทีมต้อนรับของเราเองต้อนรับจริงๆนะลูกเดี๋ยวเขาไม่ให้ตังค์เยี่ยมครับเยี่ยมให้พี่พัชชาค่ะมาแล้วครับมาแล้วนี่ให้เห็นดูนี่ค่ะนี่คือความภูมิใจของเราอีกความภูมิใจนึงสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์นิดนึงนะคะอันนี้พี่บอลปี3นี่เองพี่บอลคะขอสัมภาษณ์นิดนึงค่ะว่ารู้สึกไงกับงานปีนี้คะก็รู้สึกดีใจแทนน้องๆนะครับก็ยินดีด้วยนะครับต้อนรับน้องๆเข้าสู่รั้วคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีนะครับเมื่อยไหมคะเมื่อยครับสู้ต่อไปค่ะนี่คือความกำลังใจของเรานำไม่ผิด
เราให้น้องๆเดินเข้าเอ้ยพี่เดินสามเดินเข้านี้ใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะขอความขออ่ะในเมื่อเราเป็นคนถือธงอ่ะพี่ขอสามคำเกี่ยวกับงานวันนี้คิดไม่ออกไม่ออกอันนี้น้องยังไม่ตื่นนี่เองยอดยอดนี่คือเห็นว่าความร่วมมือกันระหว่างพี่ปีสามเนอะพี่ปีสามกับน้องปีหนึ่งแล้วยังมีพี่ปีสี่คอยช่วยเหลือด้วยก็เลยว่าเราคัดนายแบบที่จะมาถือธงเนี่ยใช่ยากลำบากมากพี่ก็คิดอยู่นี่คนหรือหุ่นแข็งเชียวขยับได้นะลูกโอ๊ตโอ๊ตน่ะยังไงสตาร์ทไปอย่างดีไม่มีกระตุกค่ะนี่ก็จะเป็นถ่ายภาพรวมอาจารย์นะครับผมก็ลำดับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการที่เราจะให้น้องๆลอดผ่านธงนะครับเหมือนกับผ่านอุปสรรคมาจนได้มาพบกับอาจารย์นะครับได้มาพบกับบ้านรามาธิบดีซึ่งอากล้องลองหมุนไปดูครับว่าอาจารย์เนี่ยได้ถือดอกไม้กันคนละเป็นช่อเล็กๆนะครับเพื่อที่จะมาปักไว้ที่แบบที่หน้าอกนะครับของเป็นดอกไม้ต้อนรับใช่เป็นการต้อนรับใช่ต้อนรับแรกของการเข้ามาถึงรามามาแล้วคราวนี้คือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่น้องจะได้ผ่านลอดธงมาเพื่อจะเข้าสู่รั้วรามาจริงๆแล้วนี่คือความภูมิใจที่แบบเรารู้สึกเราเห็นเรายังรู้สึกภูมิใจแทนเลยนึกถึงปีที่แล้วเลยปีที่แล้วเราก็ได้รับการต้อนรับแบบนี้เหมือนกันนะครับหมดยังแค่ไม่หมดเราจะเป็นล็อตนี่เองคนสำคัญนี่คือคนถือธงนี่คือบรรยากาศสำคัญเลยนะอยากถ่ายด้วยอยากเข้าไปข้างในตลอดเลยอันนี้คือชุดต่อไปนี่เองโอ้ทำไมแต่งหน้าด้วยคือแบบเป็นพี่ๆอยากกลับไปความรู้สึกนั้นนะพี่ๆอยากจะกลับไปอยู่ตรงนั้นเราก็ไม่ไหวแล้วคือเราผ่านมาแล้วเรารู้สึกภูมิใจแทนน้องรู้สึกว่าน้องดีแล้วที่น้องแบบผ่านมาตรงนี้ได้ใช่ครับแต่การที่โดนอาจารย์เพชรก่อนนี่เป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยแกขึ้นมาปี3แกจะไม่มีโอกาสอีกเลยแกรับปีนี้ไว้ที่ดีแบบครั้งแรกไว้ที่ดีสุดจากใจพี่เลยบางคนเนาะอาจารย์บางคนเนาะอาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาใช่ไหมคะพี่เพราะว่าน้องๆในปี1น้องอยู่แต่สารยาไงใช่น้องไม่ค่อยเข้ามาภาคเท่าไหร่เนาะแต่ไม่เคยเห็นอาจารย์แพทย์ของเรานะครับเพราะว่าเราเนี่ยซึ่งอาจารย์แพทย์ของเราซึ่งไม่เหมือนแพทย์เป็นอาจารย์ที่น่ารักค่ะน่ารักมีใจน่ารักพี่รู้สึกภูมิใจพี่ได้มาเจออาจารย์หลายๆท่านในที่นี้รู้สึกว่าหมอเขาเป็นอย่างนี้กันเหรอน่ารักน่ารักมากค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบเราไม่เคยเจอแบบในภาพในหัวเราเนี่ยคือคุณหมอเนี่ยอาจจะต้องแบบดูหน่อยแต่ไม่ค่ะดูตัวอย่างอาจารย์หนึ่งสอนไปเฮฮาไปสอนไปยกคาร์ดค่ะยกคาร์ดไม่ว่างแล้วมันจะมีอีกหลายประสบการณ์ที่น้องจะเจอพูดสนุกและตั้งตัวไม่ทันแน่นอนไม่ยังทำไม่ยังกินไก่ย่างไหมฮะไก่ย่างเอ๊ะยังไม่กลับรถไฟใช่ไหมเนี่ยโอเคจำกินได้กินนี่แหละคือกินอะไรกินสนิมกินสนิมอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมอีกนอกจากการที่เราจะรับนี่ค่ะเราจะมีการถ่ายรูปรวมนี่เองเอ้ามือเขาใส่คาชูมีโซนกันไม่เป็นไรนี่คืออีกบรรยากาศหนึ่งของความภูมิใจในการถ่ายรูปรวมซึ่งโอกาสที่จะถ่ายรูปรวมนี้มันยากมากเพราะว่าอาจารย์แต่ละท่านก็มีภารกิจเป็นของตัวเองใช่ไหมคะพี่พีอาจจะเห็นได้ว่าเฮ้ยอาจารย์แต่ละท่านมีความยิ้มแย้มดีใจ
เห็นว่าหุ่นน้องจะสลิมมากปีนี้เราเริ่มคัดใช่เริ่มคัดจากสุขภาพขึ้นมาบ้างแล้วนะเริ่มคัดสุขภาพน้องขึ้นมาหลายๆแบบแล้วเมื่อก่อนก็จะแบบตุบๆๆๆขึ้นมาตุบตับนิดนึงจะมีไขมันเติมเบาหวานเติมเต็มมาบ้างช่วงนั้นหน้าหนาวใช่ป่ะพี่หน้าหนาวมากหนาวมากเลยต้องทำร่างกายให้อบอุ่นเอาธงไว้ด้านขวาธงไว้ด้านขวาวันนี้กล้องยังพร้อมแล้วนะครับตอนนี้กล้องมีประมาณ16ตัวค่ะโอเคนะโอเคครับก็ตอนนี้จากที่เมื่อกี้นะครับก็น้องๆได้ลอดผ่านธงนะครับผมแล้วก็ได้รับการต้อนรับโดยการที่อาจารย์ก็อวยพรแล้วก็ได้ประดับดอกไม้ประดับอกไว้ให้ใช่ครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นการถ่ายรูปร่วมกันนะครับพารามิดิกรามาธิบดีนะครับผมกิจกรรมซึ่งรับน้องข้ามฟากรถไฟครับใช่ซึ่งภาพนี้เป็นภาพที่หายากมากซึ่งอาจารย์ประจำภาคของเราแต่ละคนมีภารกิจส่วนตัวที่ยุ่งแล้วก็หนักนะคะคือเราจะรวมตัวกันยากมากซึ่งงานนี้ถือว่าได้รับความกรุณาและเป็นจังหวะที่ดีเนอะพี่ๆที่จะอาจารย์ทุกท่านมาอยู่รวมกันเจน3ครับเจน3เลข3ครับอาจารย์ครับเลข3ก็อยากจะอยู่เจน3เหมือนกันอ้าวอยากถ่ายด้วยกล้องมานี่แล้วนะฮะค่ะจะเห็นนะว่าเป็นภาพที่ยิ้มแย้ม3นิ้วค่ะเจน3ปีเราเป็นเป็น2นิ้วปีหน้าปีหน้าเป็น4อยู่แล้วถ้าปี6กับพี่2นิ้วมือเลยซึ่งแต่ว่าตอนปีเรานี่คือพี่อยากได้ท่านี้มากแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ดังพิธีกรถ่ายรูปครับกล้องมาเราก็พร้อมเหมือนกันจริงๆต้องบอกว่าปีหน้าขอไปลดแอร์นะคะรู้สึกม้วนผมมายุ่งหมดแล้วที่เซตมานี่ไปหมดแล้วอาจารย์บอกว่าค่ะวันนี้ก็จะเป็นการอพยพเคลื่อนย้ายเราก็จะพาน้องๆไปผ้าแล้วใช่ไหมใช่เราจะขึ้นผ้าของเราแล้วเป็นบ้านของเราหลังที่สองเพื่อจะมีการพาอาจารย์ไปก่อนค่ะค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะหนูอยากเก่งมากเลยค่ะหนูอยากขอสัมภาษณ์อาจารย์เกี่ยวกับความรู้สึกของงานวันนี้ค่ะสุดยอดมากมันเป็นการต้อนรับน้องใหม่มาสู่สถานีรามาธิบดีซึ่งทุกคนจะต้องผ่านการเรียนอย่างหนักหน่วงในปีหนึ่งแล้วถึงข้ามมาได้มันเป็นบททดสอบอันแรกและเป็นความสำเร็จขั้นแรกของพาราเมดิกทุกคนขอบคุณค่ะสัมภาษณ์คนนี้สัมภาษณ์คนนี้อาจารย์คะหนูขอสัมภาษณ์ค่ะอาจารย์รู้สึกไงคะกับงานวันนี้ก็ดีครับจริงๆมาสายนิดนึงติดโอเคก็ดีครับยินดีต้อนรับเต็ม3ทุกคนนะครับขอบคุณค่ะอาจารย์คะอาจารย์แบทคะอาจารย์คะหนูอยากขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้สึกของงานวันนี้ค่ะก็รู้สึกประทับใจค่ะก็พี่ๆรุ่นเจน2เจน1ก็ต้อนรับน้องๆได้อย่างมีความสุขก็คิดว่าน้องๆที่มาผ่านค่ำมาที่รามาธิบดีก็คงจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตแล้วก็การเรียนทุกคนค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นการพาน้องย้ายไปที่บ้านของเราหลังที่3ของเรานี่เองหลังสามคือของเราคือภาควิชาอันนี้คือสายวิจัยของพี่เองสายวิจัยนะครับสายนี้พูดเลยว่าสายนี้สำคัญจริงๆเราก็จะมีความแบบทรหดในการพาน้องขึ้นลำบากไหมคะรองเท้าคาชูนิดนึงเนอะเพื่อความสวยพูดเลยว่าเวลาที่เราเดินขึ้นเงี้ยเป็นการที่เราอาจจะมีบางคนอาจจะมีพี่คอยจูงซึ่งบางคนไม่มีพี่คอยจูงก็ไม่เป็นไรเพราะว่ารู้สึกก็อาจจะรังเกียจไม่ใช่เขารู้ว่าเราสามารถไปเองได้ถูกไหมก็จะจูงพี่เองได้น้องเทียนครับพี่อยากถามว่าตอนที่ลงมาจากไฟเนี่ยความรู้สึกแรกคืออะไรถึงแล้วค่ะถึงแล้วดีใจมากลงจากรถไฟแล้วใช่ไม่ใช่ก็ดีใจที่แบบว่ามาจากสารยาจนมาถึงรามาธิบดีแล้วค่ะแล้วเกิดว่าในตอนที่อาจารย์อะปล้ำตาให้เราอะรู้สึกไงกับการที่อาจารย์ประดับดอกไม้ที่อกเราโอ้ยตื่นตันพี่ไม่ก็เราก็รอคอยมาเนาะแล้วก็เราก็มาถึงตรงนี้แล้วก็ตื่นตันค่ะ
มันเป็นความสุขที่เราสามารถผ่านตรงนั้นมาถึงตรงนี้ได้ซึ่งน้องหลายคนมีความรู้สึกนี้จริงๆตอนนี้เราก็จะผ่านตรงนี้ไปซึ่งเราไม่รู้ตัวคือตรงอะไรตรงนั้นพี่ก็รู้เหมือนกันว่าตรงอะไรอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมพิเศษในการไปเข้าไปถวายพระพรนะคะซึ่งกิจกรรมปีที่แล้วอีก2ปีที่แล้วไม่เคยมีแต่ว่าปีนี้เป็นปีแรกที่จัดขึ้นมาค่ะงั้นขอสัมภาษณ์พี่ตองคะเนี่ยหนูอยากสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้สึกกับเกี่ยวกับงานวันนี้ที่จริงดีใจกับน้องเจน3 ทุกท่านนะครับที่ได้ขึ้นอีกก้าวหนึ่งในการขึ้นมาปี2แล้วก็ยินดีต้อนรับที่กลับมาเรียนที่รามาครับผมขอบคุณค่ะฮะพี่อบสวัสดีค่ะอยากจะขอสัมภาษณ์นิดนึงเกี่ยวกับความรู้สึกสำหรับงานวันนี้ครับก็รู้สึกว่าตัวเองก็ผ่านมาเร็วเนาะ2ปี3ปีแล้ววันนี้ก็รู้สึกยินดีแล้วก็ปลื้มปิติกับน้องๆเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ก้าวผ่านมาชั้นคลินิกแล้วก็ขอให้น้องๆ นะครับตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจดูแลคนไข้นะครับเป็นกำลังใจให้สู้ๆครับค่ะแล้วก็หนูขอ3คำสำหรับงานวันนี้และ3คำให้น้องค่ะก็สำหรับงานวันนี้นะครับก็ให้3คำนะครับยินดีด้วยแล้วก็ให้น้องนะครับคุณเจ๋งมากครับไปเจอกันครับบ๊ายบายขอบคุณค่ะเขาดิชูน่ะในกระเป๋าอยู่ในกระเป๋าค่ะค่ะและอาจารย์อีกอาจารย์ท่านหนึ่งที่พี่อยากให้น้องๆปี2หรือน้องทุกคนรู้จักคืออาจารย์ที่สำคัญสำหรับเราอะมาแล้วครับอาจารย์เพชรสวัสดีค่ะอานุขอสัมภาษณ์นะคะสำหรับงานวันนี้ว่าสำหรับงานวันนี้รู้สึกไงค่ะอ๋อก็รู้สึกตื่นแต่เช้าน้องสดชื่นแจ่มใสก็มารับน้องๆขึ้นจากท่าศาลาก็ขอให้น้องๆสู้ๆค่ะมาถึงเราก็ไปให้สุดแค่หนูขอ3คำค่ะสำหรับน้องๆ3คำให้น้องๆทำไม่ตายขอบคุณค่ะนี่คือใช่นี่คืออาจารย์ที่เรารู้สึกว่าโอ้อาจารย์วิชาอาจารย์หนักมากแต่ว่าเราก็ผ่านไปได้เพราะอาจารย์สอนดีจริงๆพี่อยากให้น้องรู้สึกว่ารักอาจารย์เหมือนที่เรารักนี่ก็เราเรียกว่าเป็นกิจกรรมพิเศษนะครับก็เราก็จะมาพาน้องๆถวายพระพรนะครับซึ่งแบบปีพี่ไม่มีซึ่งปีน้องแบบเป็นปีพิเศษจริงๆพิเศษในหลายๆเรื่องสวัสดีค่ะพี่ข้าวเจ้ารบกวนขอสัมภาษณ์นิดนึงนะคะอันนี้คือพี่ข้าวเจ้าพี่เจน4เจน1ของเราพี่ปี4ค่ะขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้สึกสำหรับงานวันนี้ค่ะอ๋อก็ดีใจนะครับที่น้องๆได้ข้ามฝั่งมาฝั่งนี้ได้นะครับก็มาเตรียมรอรับน้องๆพาขึ้นสู่รั้วรามาธิบดีด้วยกันนะครับขอ3คําค่ะสำหรับน้องๆน้องทําได้ครับแล้วขอ3คำสำหรับงานวันนี้ค่ะปังมากครับขอบคุณค่ะใช่ค่ะนี่รอเองก็เป็นช่วงเวลาที่เรารอจะเข้าไปถวายครับถวายพระพรใช่ไหมคะใช่ครับฮะครับผมก็นี่เป็นอีกกิจกรรมพิเศษนะครับผมซึ่งก็กำลังจะตรงกับวันแม่นะครับสัมภาษณ์บอสใหญ่ใช่เราสัมภาษณ์ไปหรือยังบอสใหญ่ของเราอาจารย์พ่อของเรานะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับกล้องอย่างนี้ครับอาจารย์ได้ยินแล้วกล่าวไม่ครับอยากจะขอสัมภาษณ์ค่ะว่าอาจารย์มีความรู้สึกยังไงกับงานวันนี้คะก็รู้สึกดีใจที่อ๋อคือแล้วรู้สึกดีใจที่ได้เจอน้องๆรุ่นใหม่นะครับก็ต้อนรับสู่รามาธิบดีนะครับก็อยากให้ทุกคนพยายามแล้วก็ตั้งใจเรียนเหมือนพี่เหมือนเน่เนาะนะแล้วปีหน้าจะได้ไปรับน้องใหม่ด้วยกันครับงั้นขอ3คําค่ะสําหรับงานวันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ครับอาจารย์3คําครับผมคําแค่3คําสําหรับงานวันนี้ค่ะคํา3คําก็ยากเลยเนี่ยยากเลยเอาไว้ว่าต้อนรับทุกคนเข้าสู่ครอบครัวรามาธิบดีแล้วกันนะครับครับขอบคุณครับอาจารย์นี่อาจารย์เก็บมุกไว้เนี่ยอาจารย์ไม่ยอมปล่อยมุกพี่กระแต
อันนี้คือพี่ปี4พี่เจน1ของเรานะฮะพี่กระแตค่ะมีอะไรจะฝากถึงงานวันนี้มีอะไรจะพูดถึงน้องๆมั้ยครับผมอ๋อจะมาเปิดไลฟ์ดูอ๋อวันนี้พี่ก็ยินดีเนาะต้อนรับน้องๆทุกคนเลยนะคะแบบว่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นยิ่งกว่าน้องอีกใช่มั้ยพี่ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรอ่ะรู้แต่ว่าดีใจแล้วก็ปลื้มใจมากแล้วก็ยินดีนะคะที่ข้ามมาอย่างข้ามรถไฟมายังรั้วรามาชิบุรีอย่างเต็มตัวนะคะเราก็เป็นกำลังใจให้นะคะมีอะไรก็ปรึกษาแล้วก็ถามพี่กระแตได้เลยนะคะสู้ๆนะพี่แตครับเป็นคอนเซปต์ของรายการไลฟ์วันนี้ครับผมต้องขอ3คำครับสำหรับงานวันนี้ครับพี่กระแตเจ๋งสุดๆไปเลยอ้าว3คำเจ๋งสุดๆขอบคุณครับร้านอาหารไว้ใจพี่กระแตค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการอาหารและการปรุงเครื่องปรุงและเครื่องเที่ยวนะครับพี่กระแตครับก็เป็นบรรยากาศที่มีความสุขนะครับผมของครอบครัวอีอารามาของเรานะครับครับก็แน่นอนครับว่าเราได้เห็นเนี่ยรอยยิ้มเสียงหัวเราะของน้องๆทุกๆคนนะครับเราจะเห็นว่ารุ่นน้องปีนี้ก็มีความสนิทสนมกับอาจารย์อยู่เหมือนกันนะคะไม่เพราะว่าอาจารย์เนี่ยก็เป็นเหมือนอาจารย์พ่ออาจารย์แม่ของเราทุกๆท่านเลยเราอยู่กันเหมือนครอบครัวใช่ใช่ครับซึ่งความสัมพันธ์ของสาขาเราไม่ใช่เน้นการเรียนอย่างเดียวนะคะเราคือกิจกรรมให้น้องและคือความสัมพันธ์ในสาขาซึ่งความสัมพันธ์นี้คือเราสึกว่าเอ้ยเราภูมิใจที่เราได้อยู่จริงใช่ครับเพราะว่ามีพี่แบ็คนะครับเพื่อนของเราเคยพูดไว้ครับว่าการเรียนเนี่ยทำให้คนมีงานแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยทำให้คนทำงานเป็นนั่นเองรอเลยอะไรสิทีมงานได้บอกผมมาครับว่าตอนนี้ประธานคนล่าสุดของเจน2พี่ต่อมีอะไรจะฝากถึงน้องๆที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ชีวิตรามาธิบดีไหมครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนเลยนะครับที่ถือว่าได้ผ่านการก้าวเข้ามาสู่รั้วรามาธิบดีอย่างเป็นทางการในวันนี้เนาะก็พี่ๆทุกคนก็มีความยินดีกับน้องๆเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่รั้วรามาธิบดีครอบครัวอีอารามาอันแสนอบอุ่นของเรานะครับที่พลาดไม่ได้ขอ3คำสำหรับการวันนี้ค่ะน้องเริดมากขอบคุณนะคะนี่คือประธานของเราเองเมื่อกี้เรียกมาอย่างไม่ได้เตรียมหน้าแบบเบื่อมากงงอ้าวเหลือใครอีกเหลือใครอีกที่เรายังไม่ได้คุยเราก็คุยกันไปหลายคนแล้วพี่เซฟค่ะอีกคนนึงจริงที่เราสั่งไม่ได้ทำงานแต่พี่เซฟติดงานอยู่ครับผมก็ตอนนี้นะครับน้องๆก็กำลังจะระวังขึ้นตะกล้องคือถ้าน้องโดนชนปิวเนี่ยพี่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเลยนะครับก็ตอนนี้น้องๆก็กำลังเข้าสู่ห้องประชุมอารีนะครับก็เราก็กำลังจะเข้าไปถวายพระพรอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเราเข้าไปถ่ายได้นะจริงๆแล้วแต่เราเข้าไปเนี่ยจะเต็มหรือเปล่าจะเต็มหรือเปล่าไม่เราอาจจะให้ทุกท่านเห็นภาพบรรยากาศนะครับแต่ว่าอาจจะไม่มีบรรยายนะครับเดี๋ยวรอก่อนครับผมก็ตอนนี้ก็น้องๆก็กำลังเดินขึ้นไปแล้วผมก็ไม่รู้จะบรรยายอะไรเหมือนเราจะโดนแย่งตัวพิธีกรไปแล้วตอนนี้อันนี้ก็คือเวลาที่น้องค่ะเข้าไปถวายสักการะงั้นก็ขอยุติการไลฟ์เท่านี้ก่อนนะคะเหลือเจอกันอีกที่ภาควิชานะคะสวัสดีค่ะ